สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ช่างฝันรีสอร์ทนะครับผมช่างฝันรีสอร์ทเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นเนี่ยครับผมเราอยู่ที่ช่างฝันรีสอร์ทก็จะเป็นโรงแรมนะครับผมที่มีร้านอาหารมีเครื่องดื่มมีร้านกาแฟด้วยนะครับที่เรามาพักโรงแรมนี้เนี่ยรีสอร์ทเนี่ยเพราะว่ามันใกล้กับภูชี้ฟ้านะครับแต่ว่าเรามาถึงดึกไฟดึกเพราะฉะนั้นเราไม่อยากที่จะขับรถไกลเพื่อที่จะไปขึ้นภูชี้ฟ้าตอน3-4 ทุ่มเนาะเพราะว่ามันอันตรายไม่ว่าจะเป็นการขับรถขึ้นเขาลงเขาถ้ามันเกิดอุบัติเหตุจะยุ่งตรงเนี้ยจะเป็นรีสอร์ทที่ใกล้ที่สุดนะครับเพื่อจะก่อนขึ้นภูชี้ฟ้านะครับตอนเนี้ยจากรีสอร์ทไปถึงภูชี้ฟ้าก็แค่ประมาณ20 โลมันเนี่ยครับอันนี้เข้ามาด้านในรีสอร์ทตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารแต่เขาปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเรามาถึงดึกตอนเช้าก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับนี่ทางเดินก็โอเคครับสวยงามครับผมตัวรีสอร์ทจะเป็นสไตล์ลอฟนะครับปูนเปื่อยตรงนี้เป็นร้านอาหารปกติถ้าเป็นช่วงเวลาที่เรามาตอนเช้าๆหน่อยสักไม่เกิน3 ทุ่มจะมีดนตรีเล่นนะครับมีร้านกาแฟมีร้านอาหารแล้วตอนเช้าเนี่ยจากเนี่ยไปถึงภูชีฟ้าก็แค่ประมาณ20 กิโลเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องขับขึ้นภูชีฟ้าในตอนเวลา 3-4 ทุ่มอันตรายนะครับเราสามารถที่จะมาพักที่นี่แทนแล้วก็อาศัยว่าตื่นเช้าหน่อยเพราะว่ามันก็จะไม่อันตรายเท่ากับมาขับขึ้นตอนกลางคืนเนาะเกิดรถมีปัญหาขึ้นมาอะไรเงี้ยอยู่บนนั้นเนี่ยจะยุ่งโอเคอันนี้เป็นที่จอดรถนะครับก็จะมีบ้านที่เป็นสไตล์ไม้อันนี้เป็นบ้านสไตล์ไม้นะเนี่ยแต่เราจะพักบ้านสไตล์ที่เป็นปูนเปื่อยนะครับซึ่งก็คือหลังนี้นะครับผมเออไม่ใช่หลังนี้ของเราหลังนี้หรือเปล่าวะอ๋อใช่จำรถตัวเองไม่ได้หลังนี้เพราะว่าเช่ารถขับนี่โอเคครับเข้ามาด้านในนะครับผมเขาก็จะเสียบกุญแจไปให้คืนละ500 บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยประตูหน่อยตรงนี้เป็นไฟนะครับไฟหน้าประตูบ้านนี่อยู่รอบๆโอเคเราจะเข้ามาข้างในแล้วนะครับยุงข้างนอกค่อนข้างเยอะโอเคห้องนะครับผมมีทีวีให้ทีวีแค่เล็กๆนะครับเตียงนะครับผมเตียงนี่จะเป็นคิงไซส์เลยแหละใหญ่ใช้ได้นมเปรี้ยวบีทาเก้นใหม่ตัวฟรีเรื่องการขับถ่ายมั่นใจบีทาเก้นแล้วก็มีโซฟานะครับห้องเป็นสไตล์ล้อปูนเปื่อยทั้งหมดนะครับมีม่านปิดประดับด้วยรูปภาพนะครับแล้วก็ราวแขวนเสื้อผ้าเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันก็จะมีโถส้วมให้แล้วก็เป็นชาวเวอร์นะครับโอเคเลยครับห้องน้ำใช้ได้เลยแล้วก็มีแบบไว้สำหรับซักผ้านะครับแล้วก็มีครบครับผมมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรมีทั้งสบู่แปรงสีฟันอะไรให้ครบนะครับผมใช้ได้เลยนะครับผมมีที่ฉีดตูนให้ด้วยโอเคครับจบรีวิวนะครับผมอันนี้เป็นบรรยากาศยามเช้าของโรงแรมนะครับผมบรรยากาศดีมากนี่คือห้องที่เราพักนะครับผมเป็นสไตล์ลอฟนะครับแล้วเขาจะมีห้องสไตล์ลอฟอีกด้านหลังนะครับตรงนั้นเป็นบ่อน้ำแล้วก็มีบ้านส่งไทยโอเคจบคลิปโรงแรมช่างฝันเท่านี้นะครับผม
แล้วเราจะไปภูชีฟ้ากันแบบได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าขับรถอีกประมาณ20 โลเท่านั้นเองนะครับ